โยเกิร์ตเตือนภัยอย่าลืมใส่หน้ากากหลังโพสต์รูปนอกอาคารฝุ่นคลุมหนาทึบโยเกิร์ตเตือนภัยอย่าลืมใส่หน้ากากหลังโพสต์รูปนอกอาคารฝุ่นคลุมหนาทึบโยเกิร์ตเตือนภัยอย่าลืมใส่หน้ากากนางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาภรรยาคนสวยดีเจ.PK โพสต์รูปลงไอจีโยเกิร์ตขีดล่างณัฐชาพร้อมด้วยข้อความเมื่อวานลงสตี้รูปนี้เพื่อนๆพี่ๆรีพลายมาหาเยอะมากออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากกันฝุ่นกันนะคะโยเกิร์ตเตือนภัยอย่าลืมใส่หน้ากากเป็นรูปถ่ายจากภายในห้องออกไปด้านนอกแต่ว่ากลับไม่สามารถมองเห็นวิวข้างด้านนอกได้เลยเนื่องจากมีฝุ่นหนาทึบปกคลุมไปทั่วทั้งกรุงเทพมหานครโยเกิร์ตเตือนภัยอย่าลืมใส่หน้ากากโยเกิร์ตเตือนภัยอย่าลืมใส่หน้ากากอ่านข่าวฝุ่นพิษ PM 2.5 เกินมาตรฐาน28โจกรุงเทพมหานครปริมณฑลพบพื้นที่สีแดง9แห่งอ่านข่าวฝุ่นพิษค่าพุ่ง23แห่งทะกาญจนาพิเศษบางขุนเทียนสูงสุด102ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรด็อบซี่เฮถูกหวยรับปีใหม่เผยที่มาเลขเด็ดฟังแล้วขนลุกด็อบซี่เฮถูกหวยรับปีใหม่เผยที่มาเลขเด็ดฟังแล้วขนลุกยิ้มแก้มแถมปริเลยสำหรับท็อปฟี่3.50 บาทสิวดลจันทนเสวีเพราะรับโชคเบาๆถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวจำนวน6ใบรับเงินไปนอนในกระเป๋า 12,000 บาทพร้อมกันนี้ตลกชื่อดังยังเผยที่มาของเลขที่ตนได้มาว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุภโชควัดเขาพระจังหวัดนครนายกท่านให้มาครับตอนไปถ่ายรายการเทปหมอแกรนเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเรื่องคือหลังจากไหว้เจ้าแม่เสร็จอาจารย์โอเล่ก็พูดกับผมว่าตัวเลขอยู่ที่ข้างหน้าและข้างบนหัวผมสิ่งที่ผมกวาดสายตาไปเห็นตัวเลขเบื้องหน้าก็คือเลข3และ9ที่ป้ายคาถาบูชาและบนหัวก็คือนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข1และเลข5ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพื่อหยิบลูกปิงปองขึ้นมาพร้อมกัน2ลูกก็ได้ออกมาเป็นเลข15ดังที่เห็นในคลิปครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงให้ในเฟซวันนั้นคือผู้ติดตามแขกรับเชิญได้ซื้อหวยยี่กี่เลข15แล้วถูกวันนั้นเลยผมก็คิดว่าออกแล้วไม่น่าจะออกอีกต้องกราบขออภัยจริงๆครับสาธุสาธุสาธุมนต์สิทธิ์ทำบุญก่อนหวยออกเนนน้อยบอกเลขให้โชคโค้งสุดท้ายไม่งั้นตายแน่งวดนี้ทำบุญก่อนหวยออกมนต์สิทธิ์ลั่นไม่มีน้องเนนตายแน่งวดนี้เนนน้อยบอกเลขโค้งสุดท้ายทำถูกหวยเลขท้าย3ตัวเกือบ10ใบมนต์สิทธิ์คำสร้อยลูกทุ่งดังดวงเฮงไม่พลาดงวดนี้โดยก่อนหวยออกเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์โพสต์ภาพไปทำบุญที่วัดไผ่ตันสะพานควายพร้อมเผยเลขฝากแฟนๆว่าไปวัดถวายสังฆทานสิ่งเซียมซีได้ใบที่22เพื่อนได้23เก็ด18ก็สวยนะรวมเลขเด็ดหลวงปู่ดังละสังขารชายตายแปลก50เปิดตารางเลขมงคลหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมามนต์สิทธิ์ถูกหวยสมใจลูกทุ่งดวงเฮงโพสต์ภาพกับเนนน้อยและโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกเลขท้าย3ตัว9ใบพร้อมเผยว่าขอบคุณน้อง3เนนบอกให้ไปซื้อ78รีบไปหาซื้อทันทีเมื่อเช้าถวายสังฆทานสาธุพร้อมทั้งบอกด้วยว่าไม่มีน้องเนนผมคงไม่ถูกตายแน่ๆงวดนี้ท่ามกลางแฟนหวยเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากดักสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงตะลึงจนตาค้างไปตามๆกันสำหรับความแซ่บเกินต้านของศิลปินสาวอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวดึงดัน
หลังจากที่ตั้งอกตั้งใจดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานในที่สุดตั๊กสิริพรก็ถือโอกาสดีนำเอาภาพถ่ายอวดสรีระล่าสุดของเธอมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมทักนุยภูให้แฟนคลับได้ส่องกันแบบเน้นๆโดยภาพที่ว่านี้เป็นภาพของเจ้าตัวในตอนที่สวมเสื้อเอวลอยแขนยาวซึ่งเผยให้เห็นหน้าท้องเนียนแบนราบแถมรูปร่างก็ยังแลดูกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนที่เห็นถึงกับต้องคอมเมนต์ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าตั๊กสิริพรในตอนนี้ทั้งผอมทั้งสวยไม่แพ้กับตอนสมัยเริ่มเข้าวงการกันเลยทีเดียวแต่นอกจากแฟนๆจะให้ความสนใจในเรื่องความผอมของเจ้าตัวแล้วงานนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทำเอาหลายคนอดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือรอยสักลายมังกรที่โผล่มาทักทายให้เห็นแวบๆภายในภาพเรียกได้ว่าช็อตนี้ของตั๊กสิริพรเป็นอะไรที่แซ่บสะดุดตาทุกองค์ประกอบจริงๆตั๊กสิริพรสักรับปีใหม่แม่แซ่บมากโชว์รอยสักที่5บนร่างกายตั๊กสิริพรย้อนเส้นทางรักเมื่อ20ปีก่อนนุ้ยเชิญยิ้มเขียนจดหมายรักหย่อนใส่กระเป๋าทุกวันช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กโยกเอวพริ้วขายชุดแซ่บแห่ให้กำลังใจติ๊กบิ๊กบราเธอร์ขยันทำมาหากินโพสต์รีวิวขายสารพัดเท่าที่เจ้าตัวจะทำได้เพื่อหาเงินใช้หนี้สินแกไม่ไหวจอดดราม่าอยู่บ่อยๆเจ้าตัวประกาศถึงคนที่ยังชอบมาดราม่าว่าเจ้าตัวก่อนหน้านี้ด้วยว่าเบาได้แม่เบาฟาดแม่ได้ฟาดด่าแม่ได้ด่าชมแม่ได้ชมแม่รักทุกคนชมแม่เอ็นดูทุกคนด่าแม่เป็นคนบ้าเราแม่มีสองด้านนะคะคุณผู้ชมแม่ไม่ถือสาคนอารมณ์ร้อนเป็นที่ตั้งแม่โฟกัสที่งานเป็นหลักค่ะแม่ตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงชีพชอบช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานทำมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กยังโพสต์รีวิวชุดสวยสวยรัวรัวแถมมีคลิปเต้นแซ่บในแอป TikTok ทิกบิ๊กบราเธอร์โยกเอวพริ้วขายชุดเดรสโชว์สเต็ปแดนเซ็กซี่แถมยังขายชุดน่ารักรักบอกว่าขายชุดเดียวได้ทุกแนวท่ามกลางแฟนๆที่สนใจชุดสวยสวยน่ารักรักโดมปกรณ์ลามเผยคลิปโกนหนวดเอาใจภรรยาน่ารักมุ้งมิ้งทำสาวสาวใจละลายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถึงแม้จะไม่ค่อยมีมุมหวือหวาออกมาให้ได้เห็นแต่ถ้าถามถึงเรื่องความหวานก็เรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้คู่ไหนเลยจริงๆสำหรับโดมปกรณ์ลำกับภรรยาสาวเมทัลสุขขาวอย่างล่าสุดโดมปกรณ์ลำก็ได้เผยคลิปน่ารักๆเมื่อเจ้าตัวได้โกนหนวดเอาใจภรรยาสาวพร้อมเขียนแคปชั่นไว้สั้นๆว่าโกนแล้วจ้าซึ่งในคลิปการสนทนานั้นหนุ่มโดมได้ถามเมทัลไว้ว่าโดมสามีโกนหนวดแล้วหล่อหรือเปล่าเมทัลหล่อค่ะหล่อคนละแบบเลยแล้วน้องมีหน้ามาน่ารักหรือเปล่าโดมเหมือนได้แฟนใหม่หรือเปล่าเมทัลพยักหน้าค่ะโดมมีหน้าม้าแล้วทำไมหัวเราะหน้าหวานจังหอมแก้มภรรยางานนี้ทำเอาแฟนๆที่ดูอยู่ถึงกับใจละลายการเป็นแถวเพราะสายตาที่ทั้งคู่ที่มอบให้แก่กันนั้นทั้งน่ารักอบอุ่นและอ่อนโยนสุดๆจนบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าโดมปกรณ์ลำไม่ควรมีคนเดียวบนโลกจ้าจอห์นวินยูใจสลายเปิดความรู้สึกเมื่อความรักต้องจบเจ็บแทบขาดใจแต่ต้องเดินต่อแฟนส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสำหรับหนุ่มจอห์นวินยูที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์เปิดใจเกี่ยวกับความรักที่จบลงระหว่างตนเองและอดีตภรรยาสาวแพรชุติมาก่อนหน้านี้สาวแพรชุติมาอดีตภรรยาสาวของจอห์นวินโยได้ออกมาโพสต์ว่าโสดสักพักแล้วค่ะ
ไม่ต้องเมาไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วจบนะและออกมาเคลียร์ว่าจบกันด้วยดีไม่เกี่ยวกับมือที่สามและเรื่องการเมืองใดๆกลายเป็นที่ฮือฮาและกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายล่าสุดจอนได้โพสต์อินสตาแกรมจอนวินยูข้อความว่าล่วงเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งความห่วงใยและส่งกำลังใจให้จอนกันอย่างล้นหลาม